คุณพี่น้องครับที่ผมโพสต์ขายเจ้าชุดโฮมเธียเตอร์แบบแยกชิ้นในราคาประหยัดในที่ประมาณ 15,000 บาทไปนะก็มีเพื่อนพี่น้องสนใจหลายคนนะครับมีน้องคนหนึ่งโอนตังค์มาแล้วนะครับแล้วก็เกิดคันลังเลเกิดขึ้นท่านผู้ชมว่าพี่ระหว่างตัวของโฮมเธียเตอร์อินเดอะบ็อกซ์ของออนเกียวรุ่นหนึ่งที่ราคาประมาณนี้กับตัวของชุดนี้เอาแบบไหนดีกว่าผมก็ตอบก็ไปแต่น้องเขาก็ยังไม่หลังยังหลังเลนะครับยังไม่เดินหน้าต่อนะครับผมก็เลยเอ๊ะเหมือนเขาตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือมันเป็นปัญหาที่คาใจหลายๆคนนะครับผมเลยทำคลิปนี้มาช่วยท่านตัดสินใจนะครับถ้าท่านเกิดการลังเลอยู่ระหว่างชุดโฮมเธียเตอร์อินเดอะบ็อกซ์กับชุดแบบแยกชิ้นในราคาของในงบ15,000นะครับต้องดูคลิปนี้นะครับเป็นอย่างไรสักครู่มาเจอกันครับครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับเจ้าของช่องนี้เป็กนคร PK นนหนูกควายรอเรือนะครับรวมถึงเจ้าของเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะเป็นการประกอบตัวของหน้าจอนะครับเพราะว่าผมนะครับขอหน้านิดนึงก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยชุด Home Theater in the Box ก่อนชุด Home Theater in the Box หรือนี่เขาเรียกว่า Home Cinema Package ก็แล้วแต่นะครับจะใช้ชื่อว่าอะไรก็คืออย่างนี้ก็คือเป็นชุดที่เขาจัดชุดในภายในกล่องนะครับที่ท่านซื้อผ่าไปเนี่ยมันจะมีตัวของ AVR ให้ท่าน1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวของลำโพงเล็ก5ตัวนะครับและลำโพงซับวูเฟอร์ให้ท่าน1ตัวก็คือเอาไปถึงท่านก็ต่อสายนะครับเซตอัพไอ้ตามระบบท่านก็ได้ชุดโฮมเธียเตอร์แล้ว1ชุดนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นการเอา AVR รุ่นเล็กๆนะครับมาประกอบกับชุดลำโพงที่เขาผลิตขึ้นในชื่อยี่ห้อของเขานะครับทีนี้ในงบ15,000นะครับมาดูถ้าเราแยกราคากันนะครับตัวเงื่อนไขเรื่องราคานะครับจะเป็นเงื่อนไขหลักที่ผมนำมาใช้ให้เพื่อนพี่น้องเอาไปตัดสินใจนะครับเพราะเพื่อนพี่น้องจะเอายังไงนะครับสมมติงบ15,000นะครับชุดที่ผมยกเป็นตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือชุด HTP-0765.1 Channel ของ Pioneer นะครับชุดนี้เป็นระบบ H-Mode DTS8X แล้วนะครับแต่เป็นระบบ 3.1.2 ท่านผู้ชมคือเอาระบบ 5.1 นั่นแหละครับมาทำเป็น H-Mode โดยใช้คู่หลังนะครับเป็นตัวของ Channel H-Mode นะครับทีนี้เอาเรามาแยกรายละเอียดกันของเขากันนะครับเมื่อเขาเอา AVR มารวมกับลำโพงลองมาแยกตัวของราคาแต่ละส่วนนะครับตัวของ AVR สมมุติว่านะครับจริงๆมันน่าจะราคาเกินวันนี้แต่ผมสมมุติได้นี่แบบผมต้องเพิ่มความรู้สึกดีให้กับคนที่อยากได้ชุดอย่างนี้นะครับสมมุติว่า AVR ราคา 9,000 บาทดังนั้นท่านผู้ชมตัวของ AVR นี้ก็แน่นอนครับเขาก็จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็คือมีส่วนของภาค decode นะครับอันนี้ก็คือถ้ามี H-mode ก็ decode H-mode ได้นะครับ decode ระบบตัวของ UHD DTS HD ได้แล้วก็ Dolby Digital และ DTS ได้นะครับก็คือนี่คือความสามารถในการถอดรหัสของเขาถอดรหัสเสร็จเขาก็มีภาคปลีภาค M อยู่ในตัวของเขานี่คือส่วนที่อยู่ในตัวเขาในราคา 9,000 บาทท่านผู้ชมทีนี้อีก 6,000 บาทนี่แหละให้ท่านลองคิดดูนะครับเราลองมาเกลี่ยกันเล่นๆสมมุติว่าไอ้ลำโพงเล็กๆ5ตัวนี้ผมกินซะว่าผมถือเสียว่ามันเป็นงบประมาณสำหรับตัวของลำโพงเล็ก5ตัวเนี่ยที่เท่าไหร่ดีถ้ามันเยอะมันจะไปมีผลกับซับวูเฟอร์อ่ะผมเอาครึ่งๆแล้วกันนะครับเพื่อให้ซับวูเฟอร์ไม่ดูน่าเกลียดเกินไปนะตัวของลำโพงชุด5ตัวนี้มีราคา 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเมื่อขนาดเขาไล่เลี่ยกันนะครับโมเดลก็ใกล้ๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องทำตัวเซนเตอร์ให้เป็นแนวนอนนะครับตัวลำ channel front กับ channel rear channel หลังเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวตั้งก็ตกตัวละ6,536ตัวละ600บาททีนี้อีกตัวที่สำคัญก็คืออะไรท่านผู้ชมก็คือตัวของซับวูเฟอร์เพราะฉะนั้นซับวูเฟอร์ก็จะเหลืองบประมาณอยู่ที่ตัวเขา 3,000 บาทแล้วผมถามหน่อยนึงซับวูเฟอร์ราคา 3,000 บาทเนี่ยมันก็คุณภาพคงไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับไม่เพียงเท่านั้นท่านผู้ชมซับวูเฟอร์ในชุดอย่างนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับใครมีชุดไหนที่ไม่ใช่อย่างนี้ก็เม้นมาได้นะครับแต่ถ้าที่ผมเห็นซับวูเฟอร์พวกนี้จะเป็นซับวูเฟอร์แบบพาสซีฟนะท่านผู้ชมแบบพาสซีฟหมายถึงว่าตัวเขาจะไม่มีภาคขยายอยู่ในตัวเขาจะใช้แอมตัว AVR นี่แหละเป็นตัวขยายโดยที่ด้านหลังเขานะครับมันจะเป็นสายลำโพงขาวแดงนั่นแหละครับเอามาต่อกับภาคแอมนะครับตัว AVR มันไม่ใช่ Active Subwoofer
เมนกำลังทั้งหลายขึ้นอยู่กับตัวของ AVR ทีนี้ข้อดีของชุดอย่างนี้คืออะไร1ถ้าในชุดราคาประหยัดที่เบ็ดเสร็จนะครับซื้อไปถึงก็ครบชุดเลยนะครับแล้วก็มีสายลำโพงอะไรไปให้ท่านด้วยนะครับขนาดก็แล้วแต่เขาใส่ไว้นะครับแล้วก็มันก็มีระบบเสียงDolby Atmos ท่านแล้วแต่ขอย้ำนะครับเป็นแค่ Atmos 3.1.2 นะครับก็คือท่านต้องเอาคู่หลังไปไว้ขึ้นบนหลังคานะครับมันเป็น 5.1 นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้แค่ด้านหน้าคู่หนึ่งเซนเตอร์แล้วก็ด้านหลังที่ท่านต้องยกไปวางหลังคาตัวด้านหลังจริงๆท่านไม่มีนะครับนี่คือถ้าท่านต่อเป็น DTSX แล้วก็ดีของเขาท่านมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ข้อด้อยแหละท่านผู้ชมข้อด้อยคือต่อไปถ้าท่านผู้ชมต้องการจะขยายระบบท่านผู้ชมเปลี่ยนคือปกติเราต้องเปลี่ยน AVR นะครับการขยายระบบทีนี้ถามว่าถ้าท่านผู้ชมเปลี่ยน AVR เป็นรุ่นสมมุติในรุ่นใหญ่ขึ้นเป็นรุ่น 5.1.2 นะครับที่ราคาก็ประมาณ10,000ปลายๆนะครับเป็นว่าประมาณ 20,000 นะครับมันจะเป็น 5.1.2 และ AVR พวกอย่างนั้น1นะครับท่านต้องหาลำโพงมาเพิ่ม1คู่คู่เพื่อให้เป็นระบบ 5.1.2 เพิ่มแล้วท่านก็จะเจอปัญหาอีกข้อนึงคือลำโพงยี่ห้อที่ท่านใช้อยู่อ่ะสมมุติว่าท่านจะเนี่ยอย่าง Pioneer เนี่ยถ้าจะให้แมทจริงๆอ่ะมันควรจะไปหาลำโพงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนะครับซึ่งผมถามว่าไพโอเนียร์เขาจะทำแยกมาขายไหมก็ไม่มั่นใจนะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีนะท่านต้องไปหาซื้อลำโพงยี่ห้ออื่นมาใช้และมันจะแมทกันไหมนั่นปัญหาหนึ่งสองตัวของซับวูฟเฟอร์ในชุดนี้ท่านจะเอาไปใช้ต่อไม่ได้ AVR รุ่นที่ผมพูดถึงอ่ะเขาไม่มีช่องต่อตัวของซับวูฟเฟอร์ที่เป็นแบบแพสซีฟให้ท่านนะมันจะเป็นพรีเอาซับวูฟเฟอร์ท่านผู้ชมก็เป็นช่อง RCA เพราะฉะนั้นซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ท่านต้องทิ้งครับท่านผู้ชมท่านเอาไปใช้ต่อไม่ได้หรือท่านจะไปหาซื้อเอ็มขยายแบบคลาสดีมาใช้อันนั้นก็พอได้ท่านเอาไปใช้ต่อนะครับแต่ถ้าท่านต้องการแบบจากตัวของการต่อสัญญาณนะครับจากตัวของ AVR มาเข้าคอลโดยใช้งานเขาเลยไม่ได้ครับท่านผู้ชมบอกได้เลยไม่ได้นี่ครับนี่คือข้อจำกัดของชุดอย่างนี้เนี่ยครับก็เหมือนท่านผู้ชมลองคิดดูสรุปปิดท้ายตัวของมูลค่าของลำโพงที่ท่านเอาไปใช้ต่อมันจะมีมูลค่า 6,000 บาทนี่ผมสรุปให้อย่างนี้นะครับมันจะมีราคา 6,000 บาทแล้วก็จะเจอปัญหาอย่างที่ผมพูดถึงต่อไปท่านผู้ชมต่อไปนะครับถ้าท่านผู้ชมเลือกเป็นชุดดูหนังแบบแยกชิ้นอย่างเจ้าชุดที่ผมจัดให้เนี่ยนะครับตัวของราคาของคอคู่หน้า 3,350 เซนเตอร์ 2,290 อัง 1,750 แล้วก็ตัวของตู้ซับ8นิ้วนะครับตู้ซับ8นิ้วราคา 2,490 นะครับเราลองมาบวกกันดูนะครับท่านผู้ชมเท่ากับ 9,880 บาทนี้คือมูลค่าของชุดลำโพงที่ท่านผู้ชมได้ไปถ้าเลือกเป็นชุดแบบแยกชิ้นยังไม่รวมนะครับตัวของค่าสายลำโพงอย่างดีไม่ใช่สายเท่าครับอันนี้จะเป็นสายอย่างดีเลยนะครับก็อีกเม็ดละ90บาทนะครับซึ่งในชุดนี้ผมจัดให้15เม็ดเลยนะครับยาว15เมตรก็จะมีความยาว10เมตรกับความยาว5เมตรนะครับแบ่งไปนะครับพอดีร้านเขาตัดไว้แล้วนะครับก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ไปนะครับแต่ความยาวรวม15เมตรนะครับและท่านจะสามารถใช้ตัวของซับวูฟเฟอร์เนี่ยต่อได้นะครับทีนี้มูลค่าที่เหลือเมื่อกี้9,880นะครับ5คูณ90นะผมบวกไปอีก10เนี่ยนะครับเท่ากับนี่รวมค่าสาย 11,230 บาทนี่คือค่าลำโพงกับค่าสายนะครับที่ท่านจะได้ไปทีนี้มันจะเหลือส่วนไหนครับส่วนของแอมกับส่วนของดีโคเดอร์ถูกไหมแอม3 channel 2ตัวที่ท่านจะได้ไปบวกกับตัวของดีโคเดอร์ในขณะที่ตัวของลำโพงบวกสายเกือบ 12,000 นะครับแล้วมันตรงนี้มันดียังไงคือผมบอกน้องก็ไปอย่างนี้ว่าชุดแบบแยกชิ้นเนี่ยน้องจะไปต่อ Atmos ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าท่านผู้ชมลองคิดดูถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็น Atmos นะครับชุดนี้ท่านผู้ชมก็ไปซื้อตัวของ AVR มาตัวชุดนี้มันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันก็ต้องลดทิ้งไปแต่มูลค่าของสิ่งที่ท่านลดไป 4,270 นะครับมูลค่าของสิ่งที่ท่านไม่ได้ใช้ 4,270 แต่อีกอย่างนึงสิ่งที่ท่านจะได้ด้วยก็คือตัวซับวูฟเฟอร์นะครับไอ้เจ้าตัวซับวูฟเฟอร์เกือบ 3,000 บาทตัว8นิ้ว Active เนี่ยท่านเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปซื้อหาอะไรมาใหม่แล้วนะครับท่านเอาไปใช้ต่อได้เลยแล้วก็ได้เสียงแบบ Active นะครับ Active Subwoofer นะครับก็เนี่ยครับลองคิดดูว่าเป็นท่านจะเลือกแบบไหนนะครับซึ่งผม
เป็กนครนะครับถ้าผมจำเป็นต้องเล่นชุดอย่างนี้ผมก็จะเล่นแบบแยกชิ้นเนี่ยนะครับเผื่อในอนาคตผมจะขยับขยายระบบไปนะครับพอท่านขยับขยายระบบถามว่าในชุดนี้ต้องทำไงไม่โอ้โหท่านผู้ชมมันไม่ได้ยากเลยท่านผู้ชมก็ไปซื้อตัวของเราขาดตัวของชาแนลหลังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมซื้อก็ซื้อตัวของเสื้อลาวหลังมาอีก1ตัวนะครับเสื้อลาวหลังมาอีก1ตัว 1,750 มันก็จะแมทกับตัวของเอ็ดมูดที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับมันก็จะกลมกลืนกันมากกว่านะครับก็เนี่ยครับเป็นข้อแนะนำที่ผมอยากมาแนะนำแล้วก็ฟันธงให้นะครับว่าถ้างบประมาณนี้แล้วท่านต้องตัดสินใจระหว่างชุดแบบ in the box นะครับกับตัวของชุดแบบแยกชิ้นเนี่ยเลือกแบบไหนนะครับก็ตามนี้นะครับข้อมูลว่าทำไมถึงแนะนำให้เลือกอย่างนั้นนะครับคิดว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะครับรักชอบที่จะติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ช่องนี้เป็กนครพีเคหนูควายรอเรือรวมถึงฝากเพจด้วยนะครับเพจเป็กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนถึงช่วงเวลานี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ